แบบนี้เลยข้าวเหลืองสุกแล้วเนาะนี่สุกแบบนี้แล้วข้าวนะนี่เพิ่งจะเคี่ยวเป็นแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวไฮปกติเขาจะใช้หูแต่ว่าเมื่อใดหูถามทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวสังคีของพี่น้องเราเนาะมีอย่างเดียวทำนี่ทุกคนจ้ะข้าวไฮที่กว้างสุดๆเลยทุกคนนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสวยกินข้าวแล้วกินน้ำกับไรอ้ายแล้วก็พี่น้องสบายดีสบายดีทุกคนเนาะมาพบกับนุ่นเซนเก่าเซนเคยเนาะทุกคนมื้อนี้คือนุ่นสิพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวไฮเนาะทุกคนเคยไปบ่อเกี่ยวข้าวไฮคืออุปกรณ์เฮาก็จะบ่มีหยังหลายเนาะทุกคนนี่ตอนนี้อันที่เพิ่นใส่เกี่ยวข้าวเนาะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยอุปกรณ์มันเนาะแล้วก็บ่มีหยังหลายมีแต่ถุงแล้วก็เฮาห่อข้าวมาเพราะว่าเฮาจะไปซวยพี่น้องเฮาเกี่ยวข้าวเนาะทุกคนตอนนี้เฮาไปกันเลยเนาะตอนนี้ทุกคนหลังจากที่เฮาอยากมาไปเฮือนมันก็ใกล้เติบแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เฮาก็มาหอดไฮแล้วมีไฮอยู่แบบนี้เลยข้าวเหลืองสุกแล้วเนาะนี่สุกแบบนี้แล้วข้าวนะคือคนจะมาเกี่ยวข้าวนี่ก็สิเป็นพี่น้องกันหมดเนาะแล้วก็มาซวยกันเดี๋ยวนี้เฮาก็สิเฮาก็ขึ้นกันเนาะตอนนี้ทุกคนเฮามาเฮาเกี่ยวไฮแล้วนี่อันนี้แหละไฮที่เฮากำลังจะมีดอกไม้แบบนี้เลยเป็นไงล่ะอันนี้เขาบุ้นเขาบุ้นเติมดอกไม้เนี่ยรังร้อนภาษาคือผู้เขาเอิ้นรังร้อนอันนี้อันนี้มันบอลที่กับเจ้าเกี่ยวเข่าเนาะนี่กำลังเกี่ยวอยู่เลยนี่ทุกคนกำลังเกี่ยวอยู่นี่อันนี้มันเจ้าของไฮเนาะนี่เจ้าของไฮเกี่ยวมากกล้าว่าจะได้จักเป่าไฮมันกว้างกว่าด้วยอันนี้จะเป็นที่นอนเชื่อกันนี่เพิ่งจะเกี่ยวเป็นแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวไฮปกติเขาจะใช้หูแต่ว่าเมื่อใดหูถามเจ้าของบุกหูเนี่ยจะเป็นเกี่ยวตอนนี้เขาเกี่ยวได้กว้างหลายเติบแล้วเนาะทุกคนคือจะเกือบประมาณครึ่งนึงแล้วก็เขาก็นั่งพักหน่อยนึงเนาะพักกินน้ำทุกคนคือนี่เราก็จะเห็นทุกคนนั่งพักเลยเนาะนี่พี่ปุ้นเนาะคุณปุ้นจะเห็นกับเจ้าพักพี่ปุ้นเนาะนั่งพักพอนิดนึงเพราะว่าเขาเกี่ยวเหลือกว้างกว้างเลยนี่ส่วนที่บุกเกี่ยวก็จะเห็นเหลืองเหลืองแบบนี้ส่วนที่เกี่ยวเป็นแบบนี้เลยทุกคนเคยเห็นเข้าไฮที่คนเกี่ยวบ่เพราะว่าปกติหันจะเข้าไฮแบบนี้คนจะหูดเอาเนาะจะเนียนบอลที่เพิ่นสานแล้วก็เฮาหูดไปหั่นน่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นเกี่ยวเอาเพราะว่าขี้ข้านตาคั่นน่ะมันนั่นแดดบ่ค่อยมีหั่นน่ะช่วงนี้แล้วก็เลยบ่ได้อันหูดเนาะเอาจะเกี่ยวแล้วก็ตาเอาไว้สิ5มื้อแล้วจึงมาทับมันอันนี้ก็จะเป็นความสามัคคีของพี่น้องเฮาเนาะมีอย่างเดียวทําให้ทุกคนจับให้ที่กว้างสุดๆเลยทุกคนแต่ว่าเข้ามาหลายคนมันไม่ใช่พี่น้องมันก็แบบเกี่ยวย่างเดือดซ้ำนี่เนาะทุกคนคืออันนี้จะเป็นความสมัครที่ของพี่น้องบ้านเราเนี่ยนี่จะเป็นดอกไม้แล้วก็ข้าเจ้าปลูกบนเข่าเลยทุกคนนี่ปกติเขาจะใส่มือหูดนะแต่ว่ามันมีเกี่ยวอะไรเนาะนี่งามๆทุ่งไฮเลยทุกคนเกี่ยวทั้งลุมเนาะเพิ่นยังบ่ถึงกว่านี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสวยกินข้าวแล้วกินน้ำกับไรอ้ายแล้วก็พี่น้องกันมีเพิ่นนี่ก็ได้เลยนี่ทุกคนคืออันนี้จะยังน้อยเดียวเนาะหลังจากที่เฮาเกี่ยวหมดมือเนาะจากถึงเช้าเฮามาก็คื
มันจะเป็นกรงหอยที่โคตรกว้างเลยแล้วก็กว้างแล้วก็ไก่สุดเลยเป็นหอดจำในน้ำพุ่งนะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสามัคคีของพี่น้องบ้านเฮาเนาะทุกคนที่มาสวยกันเกี่ยวให้เฮานั้นสำเร็จในนี้เนาะคืออันนี้จะเป็นวิถีชีวิตของสาวบ้านแม่บ้านนาเนาะเขาจะมีความสามัคคีแบบนี้เนาะทุกคนคือทุกคนเห็นนี่แหละเป็นเศร้ามันจะทายให้ทุกคนเห็นแต่คือเฮามาคือเศร้าก็จะบ่เห็นเธอเนาะบ่เห็นเธอว่าอันทุ่งงานพวกให้หาก็เริ่มเกี่ยวเนาะแล้วก็ตันแรงมันก็เลี้ยวเลยมันก็จะมีน้อยเดียวเลยก็คือเลี้ยวเลยโดยมื้อนี้อันเฮามาเกี่ยวข้าวน้องซ้ายมื้อนี้ก็แล้วแล้วเนาะทุกคนเป็นจังได๋รู้สึกจังได๋เกี่ยวข้าวมื้อนี้เมื่อยบ่รู้สึกว่าเมื่อยแต่ก็ภูมิใจอ๋อภูมิใจเกี่ยวมื้อนึงก็แล้วเกี่ยวมื้อนึงแล้วเนาะแล้วก็เฮาก็จะบ่ได้มาหลายเทื่อเนาะแม่นแต่มื้ออื่นมื้อคือเฮาก็ต้องได้มาคนคือเก่าแม่นเนาะตากจักมื้อสิตากจักมื้อ 2-3 มื้อ2-3 มื้อจึงได้มาคนแล้วก็ทับเนาะจิตีเนาะทุกคนคือก็จีได้จบแล้วเนาะคลิปนี้เนาะสําหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่นเนาะให้นุ่นได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนสําหรับมื้อนี้สวัสดีทุกคนไปกันเด้อบ๊ายบาย